นี่คือกิจวัตรประจำวันยามเช้าของบ๊อบบี้ทุกเช้าบ๊อบบี้จะตื่นนอน6โมงเช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านเวลา7โมงเช้าขึ้นรถเมล์ก่อนเข้าเรียนเวลา8โมงเช้าตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์บ๊อบบี้ทำแบบนี้เหมือนเดิมทุกเช้าบ๊อบบี้มีกิจวัตรแบบนี้ซ้ำๆเหมือนเดิมทุกสัปดาห์จนคาดเดาได้เวลาที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรแบบนี้เราจะใช้ tense ที่เรียกว่า present simple tense เช่น Bobby always wakes up at 6 a.m. every morning. Bobby gets to school at 8 a.m. every morning. ทั้งหมดนี้คือกิจวัตรของ Bobby ในปัจจุบันแต่ถ้าเรานั่งเครื่องย้อนเวลากลับไปเมื่อปีที่แล้วเราจะเห็นว่ากิจวัตรของ Bobby ตอนนั้นต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงตอนนั้นบ้านของบ๊อบบี้ตั้งอยู่ข้างโรงเรียนเลยดังนั้นบ๊อบบี้จึงชะล่าใจว่ายังไงก็ไม่มีทางไปโรงเรียนสายทุกเช้าบ๊อบบี้จึงตื่นนอน7โมงเช้าแต่กว่าบ๊อบบี้จะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็กินเวลานานกว่าบ๊อบบี้จะได้ออกจากบ้านก็ปาเข้าไป8โมงแล้วบ๊อบบี้จึงไปโรงเรียนสายทุกวันเมื่อก่อนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์กิจวัตรของบ๊อบบี้เป็นแบบนี้ซ้ำๆจนคาดเดาได้เวลาที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรในอดีตแต่ปัจจุบันเลิกทำแล้วเราจะใช้ tense ที่เรียกว่า past simple tense เช่น Bobby woke up at 7 a.m. every morning. Bobby left home at 8 a.m. every morning. Bobby got to school late every morning. พอเห็นแล้วใช่ไหมว่าทั้งสอง tense นี้ต่างกันอย่างไรสรุปแล้วเมื่อต้องการพูดถึงกิจวัตรเราสามารถใช้ได้ทั้ง present simple และ past simple tense ถ้าเป็นนิสัยหรือกิจวัตรที่ยังทำอยู่ในปัจจุบันเราจะใช้ present simple tense แต่ถ้าเป็นนิสัยหรือกิจวัตรที่ทำในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วเราจะใช้ past simple tense เช่น In the past Bobby got to school late every morning but now he gets to school at 8 a.m. every morningนอกจากกิจวัตรแล้วเรายังใช้ทั้งสอง tense นี้พูดถึงข้อเท็จจริงได้อีกด้วยเมื่อต้องการพูดถึงข้อเท็จจริงทั่วไปข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันเราจะใช้ present simple tense เช่น the world is round โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม water boils at 100 degrees celsius น้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสแต่ถ้าข้อเท็จจริงที่เราต้องการพูดถึงเป็นข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับอดีตเราจะใช้ past simple tense เช่น all the continents were one ก็จะหมายความว่าทุกทวีปเคยเป็นทวีปเดียวซึ่งเป็นจริงแค่ในอดีตเพราะปัจจุบันเรามีทวีปทั้งหมด7ทวีปดังนั้นเมื่อจะพูดถึงสมัยที่มีทวีปเดียวเราจึงใช้ past simple tense เราลองไปดูตัวอย่างข้อเท็จจริงอื่นๆเกี่ยวกับอดีตกัน before the internet people sent letters ก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตผู้คนส่งจดหมายหากันIn the past, people lived in caves. ในอดีตผู้คนอาศัยอยู่ในถ้ำสรุปแล้วเมื่อพูดถึงข้อเท็จจริงเราสามารถใช้ได้ทั้ง present simple และ past simple. ถ้าข้อเท็จจริงนั้นเป็นข้อเท็จจริงทั่วไปเป็นจริงในปัจจุบันเราจะใช้ present simple tense. แต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตเราจะไม่ใช้ present simple tense แต่จะใช้ past simple tense แทนนั่นเองเช่น In the past, people used candles to read at night.But now they use electric lamps. มาถึงตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าเราใช้ present simple และ past simple พูดถึงกิจวัตรและข้อเท็จจริงได้ต่างกันเพียงแค่เวลาของเหตุการณ์เท่านั้นนั่นคือเราจะใช้ present simple พูดถึงกิจวัตรหรือข้อเท็จจริงในปัจจุบันแต่ถ้ากิจวัตรที่ทำในอดีตและเลิกทำไปแล้วในปัจจุบันหรือเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตเราก็จะใช้ past simple แต่การใช้ tense ทั้งสองไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้เรายังสามารถใช้ past simple tense พูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้ทำเป็นนิสัยหรือกิจวัตรแต่เกิดขึ้นหรือทำครั้งเดียวและจบลงในอดีตได้อีกด้วยเช่น The Titanic crashed into an iceberg and sank in 1912หมายความว่าเรือไททานิกชนก้อนน้ำแข็งและจมในปี1912เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเพราะเรือไททานิกไม่ได้ชนก้อนน้ำแข็งและจมซ้ำๆเป็นกิจวัตรแต่ชนครั้งเดียวและจมครั้งเดียวนอกจากนั้นเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นและจบแล้วในอดีตเราจึงใช้ past simple tense เพื่อสื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งเดียวในอดีตและจบแล้วแต่ในทางกลับกัน
เราไม่ใช้ present simple อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปัจจุบันเพราะจะกลายเป็นการอธิบายนิสัยหรือกิจวัตรแทนแบบที่เราดูกันไปตอนแรกอาจจะยังฟังดูงงๆสักหน่อยถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูตัวอย่างกัน Bobby drinks orange juice ประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่า Bobby กำลังดื่มน้ำส้มอยู่ตอนนี้ครั้งเดียวแต่หมายถึง Bobby ดื่มน้ำส้มเป็นประจำเป็นนิสัยถ้าเราต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำอยู่ในปัจจุบันต้องใช้ tense อื่นมาอธิบายแทนเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นเราลองเอาทั้งสอง tense นี้มาเทียบกันดูดีกว่าถ้าเมื่อวาน Bobby ทานแอปเปิ้ลหลังมื้อเที่ยงเราก็ใช้ past simple ได้โดยพูดว่าYesterday, Bobby ate an apple after lunch. เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวคือเกิดเมื่อวานตอนที่กินแอปเปิ้ลไม่ได้ทำซ้ำๆและตอนนี้ไม่ได้กินแอปเปิ้ลผลนั้นแล้วแต่ถ้าเราพูดว่า Bobby eats an apple after lunch ประโยคนี้จะไม่ได้หมายความว่า Bobby กินแอปเปิ้ลหลังมื้อกลางวันตอนนี้ครั้งเดียวแต่หมายความว่า Bobby กินแอปเปิ้ลหลังมื้อกลางวันเป็นปกติหรือเป็นนิสัยทุกครั้งที่กินข้าวกลางวันก็จะกินแอปเปิ้ลตามลงไปนั่นเองสรุปคือเมื่อเราต้องการพูดถึงกิจวัตรหรือข้อเท็จจริงเราสามารถใช้ได้ทั้ง present simple และ past simple ขึ้นอยู่กับว่าเป็นปัจจุบันหรืออดีตแต่ถ้าเราต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเราใช้ past simple ได้ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปัจจุบันเราจะต้องใช้ tense อื่นมาอธิบายแทนนั่นเอง